มันคืออะไรฮะที่กองอยู่ตอนนี้มันคือสมุดเขียนเพลงที่เกือบทุกเพลงที่เขียนมาทั้งชีวิตเนี่ยครับสังเกตว่านี้ไม่ใช่เนื้อจริงการเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเขาว่าน้ำเน่านี่คือเนื้อเดิมของเพลงนี้จะยอมเป็นคนที่รักเธอคนเดียวแม้มันจะเหน็บหนาวเฮียอะไรของกูเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยบอดี้สแลมเหมือนกับว่าก่อนที่จะได้ออกเนี่ยก็มีอุปสรรคอยู่พอสมควรครับมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นที่มิวสิกบาร์ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของกูได้ไหมเนาะนักเขียนเนื้อเพลงแล้วกันนะฮะสมมติมันเป็นอาชีพที่ดำรงชีวิตได้เลยไหมครับถ้ามีปริมาณการเขียนเพลงที่เหมาะสมตอนนี้ผมดำรงชีพด้วยเงินตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับแกรมมี่ไม่ให้คุณเป็นเจ้าของแต่แกรมมี่จะดูแลผลประโยชน์ให้คุณเพลงไทยที่คุณคิดว่าเขียนเนื้อนะคุณเป็นคนเขียนเนื้อเนี่ยผมเอาเนื้อเป็นหลักเลยที่เขียนเนื้อได้ดีที่สุดไม่ใช่เอาใหม่ผมเปลี่ยนคำถามไปเพลงไทยที่เขียนเนื้อมาแล้วคุณชอบที่สุดดีกว่าจะได้ทัวร์ไม่ลงเพลงไทยที่เขียนเนื้อแล้วคุณชอบที่สุดชอบเนื้อเพลงไหนครับมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมใช้อ้างอิงเสมอครับก็คือเพลงตังเกของพงเทพกระโดนชำนาญใช่ครับโอเคผมเพลงนี้ผมทำว่าพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือเพลงที่ครบถ้วนที่สุดของเนื้อเพลงพอนึกถึงแล้วก็ดีจริงเฮ้ยเอาเนื้อขึ้นหน่อยดิเซิร์ชเลยตอนนี้ได้ไหมแล้วขึ้นเลยได้ไหมดีครับผมอยากอธิบายมากเลย